อ่ะสวัสดีครับวันนี้เนี่ยจะมาอัปเดตนะครับสถานการณ์การสู้รบระหว่างยูเครนรัสเซียนะครับผมก็ข่าวแรกที่จะมาพูดถึงนะครับเออรัสเซียเนี่ยสูญเสียผู้บัญชาการระดับสูงก็คือนายพลรัสเซียเนี่ยได้เสียชีวิตนะครับนับได้ว่าเป็นผู้บัญชาการระดับสูงแล้วที่เสียชีวิตในสมรภูมิยูเครนรัสเซียนะครับเป็นรายที่7แล้วนะครับก็คือพลโทยาคอฟเรซันเซฟนะครับ ผู้บัญชาการกองกำลังผสมที่49เนี่ยเสียชีวิตนะครับในที่เกิดเหตุนะครับบริเวณที่โจมตีใกล้กับเมืองเคียรซอนทางภาคใต้ของยูเครนนั่นเองนะครับโดยนักวิเคราะห์หลายสำนักข่าวเหนือได้วิเคราะห์ไว้เลยว่าสาเหตุจากการที่นายพลผู้บัญชาการระดับสูงของรัเสเซียเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวนมากเนื่องจากว่าทหารรัเสเซียตอนนี้เนี่ยมีการ เสื่อมประสิทธิภาพนะครับในด้านการบัญชาการสื่อสารระหว่างหน่วยทหารทําให้ในายทหารระดับสูงเนี่ยต้องลงไปบัญชาการแนวหน้าด้วยตนเองนะครับและทหารรัสเซียเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ตกต่ำนะฮะสาเหตุดังกล่าวหนยทำให้ในายทหารระดับสูงเนี่ยลงไปบัญชาการแนวหน้าและเสียชีวิตนั่นเองนะครับ <c oughs> มาอีกข่าวหนึ่งกันบ้างนะครับรัสเซียเนี่ยได้ประกาศนะครับเปลี่ยนแผนยุทธศาสตร์หรือแผนการรบนะครับ โดยแต่เดิมเนี่ยมีแผนว่าจะทําการยึดนะครับยูเครนนะครับหรือยึดเมืองหลวงอย่างกรุงเคียฟเนี่ยนะครับแล้วก็จะทําการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลนะครับล้มรัฐบาลยูเครนเนี่ยแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยแผนนี้ไม่ได้ผลนะครับรัสเซียจึงเปลี่ยนแผนว่าปัจจุบันเนี่ยจะเป็นการมุ่งเป้าเพื่อพิชิตสมรภูมิภาคตะวันออกแทนนะครับโดยกระทรวงการทหมรัสเซียได้ประกาศว่าปฏิบัติการทหารในยูเครนระยะแรกเนี่ยสิ้นสุดลงแล้วนะครับ โดยสามารถบรรลุเป้าหมายในเบื้องต้นได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตามที่วางไว้นะครับและนับตั้งแต่นี้เนี่ยกองทัพรัสเซียจะปรับแผนการสู้รบใหม่โดยมุ่งเป้าพิชิตสมรภูมิทางภาคตะวันออกของยูเครนเป็นหลักนะครับอันนี้เนี่ยเป็นคําแถลงของกระทรวงกลาโหมของรัสเซียนะครับโดยพลเอกอาวุโสนะครับเซอร์เกยร์รุสกอยประธานคณะเสนาธิการทหารของกองกำลังรัสเซียเนี่ยแถลงว่าตอนนี้เนี่ยรัสเซียจะมุ่งความสนใจไปที่เป้าหมายหลักก็คือการปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสนะครับ อย่างนั้นก็ตามเนี่ยถ้าจากที่เราวิเคราะห์กันตามความจริงเนี่ยคือภูม,มิภาคดอนบาสเนี่ยต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยก็ตกภายใต้อิทธิพลของรัสเซียมานานก่อนที่จะบุกยูเครนแล้วนะครับการที่รัสเซียเนี่ยเขาเปลี่ยนท่าทีเนี่ยก็คือเป็นการสะท้อนได้เลยว่ารัสเซียไม่สามารถบุกยึดบุกยึดยูเครนได้นะครับและเปลี่ยนแปลงรัฐบาลของนายเซเินสกี้ได้สําเร็จนะครับก็ เห็นได้ชัดเจนนะครับเพราะว่าภูมิภาคดอนบาสเนี่ยรวมถึงดนเนสและลูฮาสเนี่ยก็อยู่ภายใต้อิทธิพลของรัสเซียตั้งแต่ก่อนบุกยูเครนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นก็ไม่แปลกใจที่ถ้ารัสเซียจะสามารถปลดปล่อยภูมิภาคดอนบาสได้สาเร็จก็ไม่แปลกเพราะว่าเขตนี้เนี่ยอยู่ในอิทธิพลของรัสเซียตั้งแต่ก่อนบุกยูเครนอยู่แล้วนะครับก็คือเหมือนเป็นการแถลงเพื่อถ้าเรียกในภาษาทหารก็คือเหมือนกับว่าเป็นการถอยแบบไม่เสียหน้านั่นเองนะครับแต่ก็แล้วแต่เนี่ยต้องติดตามสถานการณ์กันต่อไปว่า การเจราจาเนี่ยจะเป็นอย่างไรจะเป็นอย่างไรนะครับเพราะว่ามันยังไม่จบนะครับต้องบอกก่อนเลยว่าการสู้รบยังไม่จบณนะเวลานี้เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่ารัสเซียเนี่ยเ,เริ่มนะครับเหมือนกับว่าจะเริ่มถอยส่วนหนึ่งแต่ยังไม่ถอยทั้งหมดนะครับยังมีการตึงกําลังทหารแล้วก็ยังมีการสู้รบในบริเวณของยูเครนอยู่นะครับโอเคครับพบกันใหม่ในวีโอนานะครับสวัสดีครับ